คอหวยแห่สองด่วนล่าสุดทางด้านดาวมยุรีล้วงหายแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ได้เลขปิงปอง3ตัวตรงในงานครบรอบ31ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงออดอ้อนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังล่าสุดต้องบอกเลยว่าใกล้เข้ามาถึงแล้วกับงานครบรอบ31ปีการเสียชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายน66ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2561รวม7วัน7คืนบรรดาศิลปินคนดังแห่เข้าไปกราบไหว้กันเพียบล่าสุดทางด้านดาวมยุรีร่วมงานครบรอบ31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยงานนี้ทางด้านดาวมยุรีล้วงหายได้เลข3ตัวคือ705เอาเป็นว่าคอหวยห้ามพลาดนะจ๊ะ